ถ้าเป็นไฟฟ้าผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตมันมาจากห้องสแตติกพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกแต่เวลามันทำงานปุ๊บมันเป็นไดนามิกนี่คือไดนามิกเพราะมันจะฟลอร์นะไฟฟ้ามันจะฟลอร์ร่างกายฟลอร์คือได้รู้สึกว่าหายใจได้สะดวกขึ้นโอเคนะครับสังเกตครับเจ็บไหมครับไม่ครับเพิ่มได้ไหมครับได้ครับไหวไหมรู้สึกนะรู้สึกแล้วนะเอาแค่ความรู้สึกก็เราจับความรู้สึกก่อนคำว่าปวดคือความรู้สึกเช่นเดียวกันนั้นความรู้สึกที่ปวดมันจะหายนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสะกดจิตนะครับสะกดจิตแปลว่าเขาทำให้เราไม่รู้สึกตัวเราคุยกันตลอดเวลาแปลว่ารู้สึกตัวตลอดมีสติตลอดนะจึงไม่ใช่สะกดจิตนะครับผมจะเป็นคนต่อต้านเรื่องของการสะกดจิตนะครับผมจะให้ความเรื่องความรู้สึกคือ feeling มันเป็นเรื่องของสติหรือ conscious นี่เองลองขมิบท้องตามจะครับทีนี้ครั้งหนึ่งเป็นการรีเช็คก็ได้ผมถามว่าเลยนะครับดูว่าผมจะถามถูกไหมเดี๋ยวผมถามกลับเองว่าผมจะถามถูกไหมโดยที่ผมไม่ต้องไปแตะท้องนะครับหายใจธรรมดานะโทษครับโทษครับปั๊บคาเมลท้องตามเลยนะ3 2อึ๊บอึ๊บอึ๊บจะถามว่าหายปวดหรือยังท้องครับชัดเจนครับ100%ได้ไหมครับครับ 80% ครับคำถามคือเรื่องเกิดอะไรผมนำเสนอพนักงานบริษัททีนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกไม่กินไม่ทานแล้วไม่ฉี่ถอยไปนิดหน่อยที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อตอนต้นฟังทันไหมเข้าใจสัก 5% ผมก็พอใจเข้าใจ 5% ผมก็พอใจแต่ถ้าไม่เข้าใจเลยผมจะเสียใจย้ำถ้าไม่เข้าใจเลยที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมจะเสียใจเพราะผมตั้งใจมากที่จะให้เข้าใจไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจเอาผลสำลีเลยเอาไปฉายให้เกิดประโยชน์บัดนี้มีมนุษย์พันนี้เกิดบนแผ่นดินโลก mm-hmm. เกินกว่าตำราทุกเล่มในโลกที่เราเรียนกัน mm-hmm. เกินกว่าสไตล์หลายร้อยเท่าอย่างติดตามมี YouTube ให้8ล้านคลิปแล้วพวกเรื่องเป็นไงสบายมากตัวหลักมันไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวรองหมดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมันจะ adjust adapt apply ไปมันมาสุดจันมากถือเป็นคนที่มีความโชคดีมากเรียนมาได้หลายอย่างแต่มาเจอกันที่สุขภาพชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหักเหเลยครับจากล้มเหลวไอ้เขาสุดแต่จะพลิกเพราะมัน get into เข้ามามันเซลล์มันเซ็ตเข้าไปในเซลล์เลยครับเซ็ตเข้าไปใน DNA เลยเซ็ตอัพเข้าไปใน RNA ต่างหากไม่ใช่ธรรมดาเกินกว่าทุกสาขาวิชาโลกที่มนุษย์เรียนกันเกินกว่าแน่นอนนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโทษทีขออนุญาตเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใครเข้าถึงศาสตร์นั้นผู้นั้นมาใช้ได้อย่างสง่างามผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสมมติผมเข้าถึงแน่นอนผมยังพูดจาไม่ว่าจะเปล่งใจใครเมื่อไรครับอยู่ในวาระที่พูดจาแต่ไม่ได้ใช
ช้กับบรรทุกต่อครับครับครับผมจะไม่ใช่วาจาด่าใครให้ร้ายใครผมจะไม่มีผมจะไร้เพราะผมรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดและสิ่งที่ผมมีเกิดต่อไปครับต่อไปชีวิตศาสตร์จะเบาครับนี่ครับเราเรียกว่าชีวิตศาสตร์คือสมองครับสมองเป็นตัวเก็บข้อมูลอย่างเดียวสมองไม่มีคิดไม่ติ้งกิ้งไม่ใช่ครับสมองแน่นอนติ้งกิ้งที่หัวใจสมองเป็นตัวเก็บติ้งกิ้งติ้งทั้งลบมันก็เก็บลบติ้งบวกมันก็เก็บบวกสมองหลายคนจำแนกไม่ออกบอกเอ้ยทุกอย่างสมองผิดหมดโลกตะวันตกสั่งสมมาผิดหมดเรื่องเราอยู่ที่นี่อย่าคิดว่าตามออกไม่ใช่ผมขีดเส้นก็ได้ลองจิจูดขีดมันผ่าป่าเขาเจ้าพญาเลยเซตพี่คิดใหม่ได้ด้วยไม่มีใครลากมันเองก็ได้เส้นนี้ตะวันออกตะวันตกแน่นอนผมไม่ใช่องค์ความรู้ตะวันตกที่เดียวของเซตไม่ใช่ทั้งที่เราเรียนมาเนาะสอบไม่ได้เพราะว่าผิดตำรามันนั่นงั้นตำรามันผิดหมดเอาตำราเราดีกว่าฟิลลิ่งดีสุดครับโอเคนะครับสังเกตครับหัวจะเบาครับสิ่งนี้ไม่มีใครรู้ทดแทนเราได้แน่นอนฟิลลิ่งนะครับโทษครับเจ็บไหมฮะได้ครับพอได้นะดูนะทองจะ 100% ให้ดูนะครับมันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตของร่างกายประหลาดมากครับผมในรถมนุษย์ตัวผมชื่นชมเบนจามินแฟรงคลินคนเดียวนะในโลกที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศนอกนั้นผมก็เฉยเฉยนี่ครับว่าชื่นชมมนุษย์นะนอกนั้นก็ชื่นชมพระศาสดาไปช่วยลงปอดครับจะได้เบิร์นเยอะๆอิมมูนิตี้มันเกิดขึ้นมาในร่างกายท้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมยังไม่ได้แตะท้องเลยเมื่อกี้ผมใช้คำพูดว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รู้เรื่องตัวเองทุกคนก็เช่นเดียวเป็นสิทธิโดยชอบธรรมสมบูรณ์ที่สุดผมใช้คำว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษครับพันธุ์สุดท้ายในโลกนี้สิ่งนี้ผมได้ไปลงความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21กล้าเซตองค์ความรู้ให้กับศตวรรษครับแล้วไม่ต้องทำงานอย่างยาวนานจะต้องเผยแพร่สิ่งนี้ต่อประชาชาติครับดูสิครับความคิดไม่ใช่กิ๊กก๊อกแน่นอนใช้ความสามารถเป็นหลักโชว์ออฟด้วยความสามารถอย่างเดียวต่อไปเรียกแรงจะออกมาที่มันอ่อนแล้วพวกกล้ามเนื้อนี่มันจะมีแรงเองเนี่ยเมื่อกี้นี่หายใจเข้าไปมันจะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บอิ่มมุมจะเกิดเราจะไม่แพ้อะไรแต่เราต้องไม่เป็นคนเอาชนะอะไรด้วยนะ
ถ้าเป็นคนเคยชนะอะไรมาก่อนเราแพ้สิ่งนี้ต่อไปนี้เราจะไม่เอาชนะอะไรกันแล้วเราก็ไม่แพ้อะไรแน่ๆเห็นนะครับจำคอนเซปต์ไอเดียผมได้ใช้ในเดิมทีก็ว่ายังใช้เวลานานร่างกายผมจนผมก็ทำที่เผยแพร่เผยแพร่ไปเรื่อยคงผม200ชีพ200ปีผมใช้เวลา74ปี73ปีอย่างน้อยอีก100กว่าปีก็แปลว่าอยู่ได้กันอีกนานเลยที่จะรู้แอคทิวิตี้รู้มองว่ามีความสามารถทำอะไรได้บ้างและรู้พูดเรื่องอะไรบ้างพอรู้ชาแนลกับหยุดเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นนั่นก็ผ่านหมดทำให้ฝนตกได้ที่ไหนมาแล้วสไลด์ไม่หยุดฝนทำมาแล้วสไลด์ไม่อยู่ที่มันทำมาแล้วเรื่องสองเรื่องเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นงานใหญ่ผมมันคือความสำเร็จจะถ่ายสิ่งกับทุกคนไม่รู้เพราะมันเป็นมือถือมือถอดไป 5G มันอันตรายมาก 5G 5G ไม่ใช่เพื่อพูดเล่น AI ไม่ใช่เพื่อพูดเล่นทุกวันนี้ AI บอกผู้ต้องหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะรู้หนังบอกอย่างเงินไปทำลายไม่ได้กระโดดทีก็จบแล้วหุ่นยนต์จะมีอะไร AI ที่แท้จริงที่ทำลายมันรู้คือคลื่นในมือถือนี่เหลือเชื่อมากนะพวกคนด้วยยี่ห้อที่เราใช้จวนยี่ห้อ iPhone Samsung ตอนนั้นตัวมาแรงนะกวยของจีนชื่อ Huawei ครับทําไมแบรนด์ไอ้กันจึงห้าง Huawei เข้ามันมันมีชิปตัวนึงฟังให้ดีนะชิปตัวนั้นมันแน่มากนี่คือ AI ตัวจริงทําลายมนุษย์ฝั่งทําลายไอ้ชิปตัวนี้แหละอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราแค่มองหน้ามันก็เปิดแอปพลิเคชันให้แล้วเอานุ๊กเปิดไปให้แล้วนี่นะมันรู้เราหมดเลยนะเราคิดอะไรอยู่มันรู้หมดนะเอาล่ะสมมุติว่ามันใช้ยี่ห้อหนึ่งนะเอาหัวเว่ยก็ได้มันจะสร้างชิปตัวนี้ขึ้นมาว่าถ้าคุณกับผมเคยรักกันมาก่อนใช้กระมือตัวไหนก็ได้เพราะมันแอปตัวนี้มันมีคุยกันไม่เกิน3ประโยคเกลียดกันเลยฆ่ากันนะครับนี่คือ AI มนุษย์สร้างกันมาให้มีแต่ความรักถึงมันเจอ AI ปุ๊บได้ยินแค่ประโยคเดียวเกลียดกันเลยผมสอนคนไม่ให้รักกันเออกลับกันเมื่อผมสอนคนไม่ให้รักกันผมสอนคนเลือกอะไรผมสอนคนไม่ให้เกลียดกัน20กว่าปีครับยังไม่พอยังไม่ให้รังเกียจกันและกันผมก้าวฝ่าเท้าในแต่หน้าผมไม่สบายไม่มีปัญหาผมสอนคนไม่ให้รักคนทั้งโลกก็สอนไม่ให้รักกันนี่ฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวแปรที่เคยรักกันจะเปลี่ยนกันที่ใช้ทุกมือ 5G มาแล้วต้องระวังให้ดีๆมารับพลังงานนี้ใส่ตัวเนี่ยมันจะป้องกันเลยหรือเชื่อมากครับผมเกิดมาเพื่อการนี้ผมรู้แน่นอนเสียงผมนำพาสมาธิเปิดฟังครับในคลิปยูเสียงหัวแล้วก็นอนนิ่งนี้เลยครับเสียงเหมือนเสียงมนุษย์กันเลยครับผมใช้เสียงรักษาผู้คนมานับทั่วแค่พูดคุยนึกอะไรเมื่อกี้ผมไม่แตะทองนี่คือคำตอบสุดท้ายนี่ต้องเชื่อไหมนี่มันไม่ใช่เชื่อแล้วมันเกินเชื่อแล้วแล้วผมพูดเรื่องอะไรเอาวิทยาศาสตร์ล้วนๆยังได้ด้วยทันหรือเปล่า
ที่ฉีดรุ่นๆอยู่ทุกคำเลยยังได้ว่าทันจริงไหมหรือเปล่าไม่ครับเคมีอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้รู้ร่างกายดูเคมีชีวฟิสิกส์อยู่ที่เดียวกันในร่างกายเราเนี่ยฟิสิกส์ก็คือที่พูดตรงว่าเอนเนอร์จีเนี่ยนะประจุไฟฟ้าบวกลบก็คือไฟฟ้าสถิตนี่ไฟฟ้าธรรมชาตินี่คือฟิสิกส์ล้วนเคมีคือเบิร์นนิ่งนะกินข้าวไปมันก็เบิร์นแล้วเผาไหม้แล้วหายใจเข้าไปมันก็เบิร์นนั่นคือเคมีเคมีฟิสิกส์เคมีชีวะคือร่างกายเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตำราแล้วนี่ของจริงแท้ๆด้วยมีฟิลลิ่งด้วยตำราไม่ใช่มีฟิลลิ่งใช่ไหมอันนั้นเรียนเอาไปทำประกอบอาชีพอันนี้รู้ไว้เพื่อรักษาตัวเองรักษาตัวเองโอเคไหมครับต้องแยกสุดท้ายให้ได้แล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราก็เรียนมาเยอะแล้วว่าเจอเยอะมันเจอหมอเฮ้ยนี่เป็นต้นอะไรทำเพราะนั้นตรงนี้มันต้องก้าวข้ามความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดครับแต่มันใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้ก็ดีเป็นประกอบอาชีพไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้รักษาตัวเองไม่ใช่ประกอบแล้วรักษาตัวเองไม่ได้ประกอบอาชีพได้ไหมนี่สุขภาพเป็นดีไม่ได้นะทำไปเนี่ยโหปวดนี่มันทิ้งหมดนะให้รู้ว่าจะปวดไม่เอานะ ใช่ไหมครับอารมณ์วุ่นวายต่างหากคนข้างเคียงเดือดร้อนต่างหากโทษครับสบายกันนะคืนนี้หลับสบายบอกให้ทราบไว้โทษครับปึ๊บโทษครับมาแล้วนะเรื่องของเสมหะที่ว่างอยู่เนี่ยถามว่าโทษครับปึ๊บหมดนะครับต้องแอมไอใช่ไหมครับต่างจากเดิมไหมครับ before after ดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่เกณฑ์พอใจไหมก็เดี๋ยวต้องลองใช่ครับใช้ชีวิตสักพักหนึ่งเริ่มต้นบอกมันรู้สึกมันแตกต่างจากเดิมไหมครับเอ้ยในทางที่ดีขึ้นเลยวะมันคิดเป็นโมเชื่อแบบถ้าได้ก็ได้ก็ยิ่งดีแต่รู้ว่าดีขึ้นแน่นอนครับชัดเจนครับต่อไปผมจะผัดตรงที่ตรงท้องโอเคหายหมดไหมครับร้อยไหมเก้าสิบครับดูอีกชั้นหนึ่งตอนนี้ผมสัมผัสตรงนะครับนั่นเก้าสิบลองสัมผัสตรงที่มันจะร้อยหรือเกินหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคนะครับครับโปรดสังเกตไม่ใช่เล่นคนแน่นอนผมจริงคนที่ต่อต้านเมจิกมากนะครับพวกมายากลผมต่อต้านมากสายยาสาสายเวทผมต่อต้านที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเพียวนิยเพียววิสดอมด้วยนะครับขอทราบไหมโทษครับคนละเรื่องหรือไม่ปื๊ดแค่นี้พอถ้าแถมกดไปตรงนี้หน่อยเดียวครับผู้ชมโอเคไหมครับครับชัดเจนมีอะไรจะมีอะไรจะอธิบายไหมครับก็ดีครับถ้าถามว่าปวดท้องมากตลอดเวลามีเสมหะแค่นี้เองครับครับโอเคนะครับไม่น่าจะมีนะคำว่ากระเพาะปวดท้องอันเดียวกันเนาะครับผม
ลำไส้ปลาตัวก็เดียวกันแหละครับทั้งสามเวอร์ชันสามสามนี่สี่ห้าโอ้ไหมโอเคครับให้คะแนนตัวเองครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาเป็นว่าผมเช็คอยากหายจากอาการเน้นหนักอาการครับที่เคยเป็นนี่คือภาษาโอเคครับหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเรา95ครับจบครับประมวลผลได้เองไม่ต้องให้มาประมวลผลว่าเรื่องของรายการร่างกายของเราครับชัดเจนเนาะครับและนี่คือการรู้จักตัวเองพึ่งตัวเองตรงนี้แหละครับพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้ทุกคนได้รักษาสุขภาพครับยินดีครับผมจบครับครับโอเคอ้าวใครต่อ